ขย่าวหัวใจมาเฟีย EP 2ผู้แต่งงุนพงใหญ่ฝากกดซับสไคร b e กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆคิงตันใช้ชีวิตร่วมกับเบนมาลาวหนึ่งสัปดาห์แม้มีบางครั้งที่ทำให้คิงตันหงุดหงิดใจอย่างมากเรื่องกลิ่นที่คะคุงไปทั่วห้องต่อให้ใช้เครื่องระบายอากาศแล้วก็ตามด้วยห้องพักที่แคบพื้นที่ที่ใช้จึงถูกจากัดต่อให้คิงตันเปิดประตูหน้าระเบียงกว,งกว้างๆเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก แต่เขาเป็นพวกสมุกไวต่อกินเสียด้วยถึงอย่างนั้นคิงตันก็พยายามขยันขยอให้อีกฝ่ายสั่งอาหารมาแทนการทำเองที่ห้องทว่าเบนกับชอบการทำอาหารเองมากกว่าการสั่งโดยให้เหตุผลว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะคิงตันถึงกับขมวดคิ้วทุกครั้งที่ฝ่ายลงมือเข้าครัวหากเป็นสถานการณ์ปกติด้วยนิสัยของเขาคงเดินไปหิ้วคอเสื้ออีกฝ่ายโยนออกไปให้รู้แล้วรอด แต่ถ้าว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เขาควรจะทำแบบนั้นสุดท้ายคิงตันก็นทำได้แค่ทนต่อไปแม้ไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมห้องกับคนอื่นที่ตนเองไม่ค่อยสนิทแต่กระทนมาได้เกือบสัปดาห์ถือว่าเป็นเรื่องมาศจรยร์หากใครต่อใครรู้เข้าแล้วก็คงแทบจะไม่มีใครเชื่อเขาเลยสถานการณ์แบบนี้ยังคงดำเนินต่อไปเบนเป็นคนทำกับข้าวเขาเห็นคิงตันมีสีหน้าแปลก,ปลกโดยคิดเพียงอีกฝ่ายอาจจะหิวอยู่ ถึงได้รีบลงมือทำอาหารดูเหมือนว่าจะเผลอมองเขาบ่อยๆความรู้สึกสั่นไหวที่เกิดขึ้นภายในใจตนเองอย่างไรเหตุผลนี้คืออะไรเป็นครั้งแรกที่รู้สึกแบบนี้นับตั้งแต่เลิกกันกับวิวแล้วเบนไม่คิดจะเปิดโอกาสพูดคุยกับใครเป็นพิเศษแม้กระทั่งตนเองถูกจีบในเวลางานเขาก็วางตัวนิ่งเฉยไม่ได้รู้สึกหว่นหวกับใครอย่างเช่นตอนนี้ขณะที่ทำอาหารอยู่นั้น เบนไม่คาดคิดว่าคิงตันเดินมาหยุดยืนอยู่ด้านหลังของตอนเองตั้งแต่เมื่อไหร่ทันทีที่หันไป,เ,ปนเบนเผลอตกใจจนอาหารในจานเกือบหกดีที่คิงตันเป็นคนว่องไวคว้าทันทีอย่างพอดิบพอดีเงินที่ฉันให้หากไม่พอก็บอกได้คุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มเบนหลบเลี่ยงการสบสายตายกฝ่ายเขาก้มหน้ามองพื้นแทนผมชอบทำอาหารอยู่แล้วแค่นี้ไม่ถือว่าเหนื่อยหรอกครับเบนยิ้ม ดูถ้าปล่าประโยชน์ที่จะทำให้เบนเปลี่ยนใจเขาคงเลือกได้แค่ทนต่อไปหากอาหารไม่ถูกปากคุณล้วก็บอกผมตามตรงก็ได้ผมเองก็รู้ว่าตัวเองฝีมือทำอาหารอยู่ระดับไหนคิงตันไม่กล้าบอกไปว่าไม่ใช่รสชาติของอาหารแต่ปัญหาคือกิ่นตะหากละ่ะอีกฝ่ายรอคอยคําตอบด้วยสีหน้าคาดหวังผมแค่ไม่อยากเพิ่มความลำบากให้กับคุณเท่านั้นให้ตายเถอะ ทำไมตนเองถึงไม่กล้าพูดความจริงออกไปตรงๆคิงตันบอกในใจของตอนเองในเมื่อเบนมีความสุขกับการทําอาหารก็ปล่อยให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทําก็แล้วกันเบนกั้นยิ้มขอบคุณที่ช่วยทานอาหารฝีมือผมคิงตันลังเลเล็กน้อยหัวราะออกมาเบาๆเบเนจึงค่อยโล่งอกเคสนึกถึงข่าวลือในตระกูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำคนใหม่ซึ่งเป็นคนอื่นแทนที่พี่ชายของเธอ มีหรือที่เธอจะยอมรับการตัดสินใจงี่เง่าในครั้งนี้ตลอดเวลาที่คิงตันหายตัวไปหนึ่งสัปดาห์ญาติของเธอแต่ละคนไม่คิดที่จะออกตามหาข่าวขาว,ขาว,ขาวของอีกฝ่ายเลยสักนิดแต่ละคนต่างพากันแยกตัวหาผู้สนับสนุนข่วมหน้าของตนเคหนึน่โมโหกับพฤติกรรมหน้าดังเกียจของคนเหล่านี้ภายใต้สถานการณ์แบ่งแยกฝักฝ่ายกันอย่างชัดเจนทําให้แต่ละคนลืมเรื่องความเป็นความตายของคิงตันอย่างสิ้นเชิงขณะที่ทุกการกระทําที่เกิดขึ้น คิงตันรับรู้ผ่านคนปลายสายที่รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในตระกูลให้ฝ่ายได้รับรู้ปล่อยให้กัดกันให้พอถ้าเป็นไปได้นายก็ช่วยกระพือความแรงให้อซกหน่อยเรื่องจะได้สนุกมากกว่านี้เสียงถอนหายใจของคนปลายสายดังเฮือกบ่งบอกถึงความหนักใจถึงแม้ตนจะคุ้นเคยนิสัยเลือดเย็นของคิงตันแต่ทว่าเขากับใช้ชีวิตอยู่ร่วมห้องกับใครที่ไหนก็ไม่รู้มาได้เป็นสัปดาห์ แทบไม่มีทิท่าว่าจะย้ายออกจากที่นั่นอีกยิ่งทำให้เขาสงสัยไม่ได้ด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าหลบซ่อนตัวซึ่งความจริงซ่อนที่อื่นก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องซ่อนในห้องพักโกลโกโซ่นั่นฟันธงได้เลยว่าคิงตันคิดจะทำอะไรอย่างอื่นซะมากกว่าทั้งที่ตอนนี้ตระกูลกำลังตกอยู่ในสภาวะลำบากกับการแข่งแย่งชิงอำนาจกันทั้งที่รับและที่แจ้งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ตนคาดเดานิสัยของคิงตันไม่ถูกเลยจริงๆแต่ถ้าว่าคิงตันพออยู่ร่วมห้องกับคนอื่นได้นานอย่างน่าประหลาดขอบใจมากที่ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนฉันหากเรื่องไม่เข้าตาจนจริงๆฉันไม่อยากให้นายติดต่อฉันบ่อยนักทำไมละ่ะเพราะฉันไม่ไว้ใจคนอื่นที่อาจจะจับตาดูนายอยู่เงียบๆฉันคิดว่าพวกมันอาจจะรอโอกาสกำจัดฉันอยู่โดยเฝ้ามองจากคนสนิทของฉันนายก็รู้ว่าพวกมันไม่แน่จริง คงไม่กล้าวางกับดักฝากนายดูแลเคสด้วยละ่ะหากเธอดื้อมากฉันให้สิทธินายอบรมเธอได้เต็มที่แดมดาคนทั้งตระกูลคงมีแต่เคสคนเดียวเท่านั้นที่เป็นจุดอ่อนของคิงตันก็ไม่แปลกที่เขาจะเป็นห่วงน้องสาวของตนเองอย่างไม่ต้องสงสัยแต่คิงตันกล้าทำอะไรที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอยิ่งเขาไม่โผล่มาให้ศัตรูเห็นความร้อนรนของฝ่ายก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นทีละนิด ที่จริงแล้วเรื่องทั้งหมดเหมือนคิงตันพยายามแยกมิตรและศัตรูออกอย่างชัดเจนถึงได้ไม่ยอมแสดงตัวออกมาหน้าที่นี้หน้าหงุดหงิดชมัดขณะที่บ่นพึมพำอยู่นั้นเองจูจูก็นึกขึ้นได้ว่าเคสรอตนอยู่ขณะที่กำลังหาข้ออ้างอธิบายเรื่องที่ปล่อยให้เธอรออยู่นานเขาก็เดินลงมาชั้นล่างฉันก็บอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่รู้ว่าคิงตันอยู่ที่ไหนเธอเห็นว่าฉันเป็นอะไร ฉันเป็นแค่หมอไม่ใช่บริกาส่วนตัวของเขาซะหน่อยต่อให้พี่โกหกฉันสัญชาตญาณของฉันก็บอกพี่บอกมาตรงๆดีกว่าฉันไม่บอกใครแน่นอนเคสจ้องเขม่งเล่ากับจับพิรุธของอีกฝ่ายแต่ก็ไรประโยชน์เขานิ่งเงียบไม่ปริปากเธอว่างมากจนไม่ไปเตรียมงานแต่งแล้วหรืองไงน้ำเสียงทุ้มกล่าวอย่างเป็นห่วงหญิงสาวกับบกไม้บกมือไปมาไม่หยุดเลิกกันแล้วอะไรนะฉันเธอเตรียมแผนไว้เยอะแยะ เพื่อรับมือกับคิงตันแต่กลับล้มเลิกทั้งที่ก่อนหน้าทะเลาะกันแทบเป็นทับตายเพื่อเรื่องนี้เคสขมวดคิ้วมุยด้วยความไม่พอใจพี่เลิกพูดถึงเรื่องนี้เถอะคะ่ะฉันไม่อยากนึกถึงอิเลวนั่นผ่านไปหลายชั่วโมงสาวใช้ที่แอบฟังกลับได้ยินเพียงเสียงโวยวายของเคส <c oughs> เกี่ยวกับงานแต่งงานที่ถูกยกเลิกไปเท่านั้นไม่มีเรื่องคืบหน้าเกี่ยวกับคิงตันเลยสักนิดดูเหมือนเคสโมโหผู้ชายคนนั้นมากถึงได้นั่งระบายให้ฝ่ายฟังไม่หยุด มีใครจะเข้าใจเขาบ้างไหมเนี่ยคิดเช่นนั้นแล้วเขาก็ได้แต่นั่งถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายบนพึมพำเสร็จเคสก็ลุกขึ้นประท้วงร้องไห้ตัดพ้อผู้ชายเล็วคนนั้นพร้อมขู่หากฉันรู้แล้วก็ว่าใครเป็นชู้ของไอ้สันเร็วนั่นฉันจะไม่ปล่อยให้อยู่อย่างสงบแน่จะส่งคนไปจัดการเลยคอยดูเบนจามไม่หยุดเขารู้สึกขนลุกเกียวขึ้นมาไม่ใช่ว่านอนพื้นแล้วจะเป็นหวัดหรอกนะไม่งั้นเขาต้องหยุดงาน เพื่อนร่วมงานเขาเอาเขาตายแน่หากเขาหยุดงานช่วงนี้แล้วก็แม้ถูกยื่นมาเบื้องหน้าของเบนอย่างไม่ทันตั้งตัวทําเอาเขาตกใจกับการกระทําของอีกฝ่ายที่ทําอะไรรวดเร็วจนเข้าขั้นหน้าหวาดกลัวกับปฏิกิริยาเช่นนี้เอ๊ะให้ผมใส่แมดเหรอครับคิงตันพยักหน้าเล็กน้อยเบนรีบเอื้อมมือไปคว้าแมดนั้นระวังสุขภาพตัวเองจะเป็นหวัดเพราะนอนบนพื้นเย็นๆตลอดเวลาเวลาแบบนี้ เบนพอจะคาดหวังให้ตนเองได้เสพสุขแบบนี้หลังจากที่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันเขามีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนไม่ต้องกังวลแบกความคาดหวังของคนอื่นมากเกินไปความจริงแล้วเบนลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าตนเองต้องการอะไรชีวิตที่เริ่มมีวิวเข้ามากัดก่อนความฝันความต้องการเขามากเกินไปตอนนี้ในห้องไม่ได้ว่างเปล่าไร้พลังชีวิตอย่างเช่นตอนนั้นเบนก้าวเข้ามาในบาร์ก็ได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานคุยกันดัง ผู้จัดก,การคนใหม่เพิ่งเข้ามาละวันนี้ฉันตื่นเต้นมากเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนกลัวเคี่ยวรากดินเหมือนคนก่อนเป็นเองก็นึกเสียวไส้อยู่ในใจหลังจากทางบาจับได้ว่าผู้จัดก,การคนเก่าอมเงินล้านแถมพิกสุดคือโกงเงินเข้าทีของพนักงานในร้านีกตะหากเลยถูกทางร้านไล่ออกสถานการณ์ของบาตอนนี้เลยวุ่นวายไม่มีคนจัดตารางงานเคีย์ปัญหากับลูกค้าทำให้ทางบาเปิดรับสมัครผู้จัดก,การคนใหม่ อย่าคาดหวังเยอะเลยเวลานั้นอาจจะผิดหวังก็ได้เพื่อนคอเเนเซเบนที่ทำลายความหวังตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มงานด้วยกันเอาละทุกคนผมจะแนะนำให้รู้จักผู้จัดการคนใหม่นี่คุณกายยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนผมหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือกับผมเป็นอย่างดีอายุของเขาประมาณ40ต้นต้นน่าจะได้ท่าทางสุภาพแบบนี้เบนสงสัยว่าคนแบบนี้จะสามารถทำงานในที่นี่ได้นานสักเท่าไหร่ จากนั้นบาก็ยุ่งมากจนเบนไม่ทันสังเกตถึงสายตาแปลกๆที่กำลังมองเขาของผู้จัดการคนใหม่หน้าตาก็ไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษแถมยังไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของมาเฟียคนไหนมาก่อนช่างแน่แปลกจริงคิงตันอาศัยอยู่กับคนแบบนี้ได้ยังไงด้านลสนิยมของคิงตันนั้นเขาเองที่เป็นเพื่อนก็ยังเคยสงสยัยที่ฝ่ายไม่เคยกระทั่งขึ้นเตียงกับสาวๆคนไหน กระทั่งมีเรื่องที่ถูกเมั์กันจนสนุกปากของคนในตระกูลเกี่ยวกับคิงตันนั้นเป็นพวกตายด้านเรื่องอย่างว่าปกติคนที่ก้าวตำแหน่งผู้นําตระกูลได้รวดเร็วขนาดคิงตันคงไม่มีแน่เขามุ่งมั่นกับการขยายที่พลนอย่างมากดังนั้นคาดได้ว่าน่าจะไม่มีเวลาสนใจใครกระทั่งเรื่องแต่งงานยังไงจนถึงตอนนี้เขาก็ยังคงเป็นหนุ่มโสดระดับพรีเมียม หน้าตาหล่อนิสัยบ้านละหำมนิดหน่อยทําให้บรรดาสาวๆในตระกูลข้างเคียงกระเฮี้ยมกระหือรือกันทั่วหน้าแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยมีใครทําสําเร็จกายนึกอะไรขึ้นได้ค่อยอย่างยิ้มเท่าที่อ่านข้อมูลประวัติของเบนก็รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นเกย์แถมเป็นชู้รักของวิวอิาหาเรื่องจังบางเอิญขนาดที่คาดเดาไม่ถึงจริงๆหลังเลิกงานวันนี้มีงานเลี้ยงฉลองต้อนรับผู้จัดการคนใหม่เดิมทีเบนจะกลับพร้อมซื้อของเข้าห้อง แต่พกเพื่อนร่วมงานไม่ยอมปล่อยให้เบนกลับบ้านก่อนคนอื่นโดยเด็ดขาดแถมจะปฏิเสธผู้จัดการคนใหม่ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงครั้งนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยดีนักกายสังเกตเห็นอาการไม่ค่อยเต็มใจนักของเบนอาจจะเป็นเพราะเริ่มคุ้นเคยกับการนั่งทานอาหารด้วยกันสองคนคิงตันนจ้องมองนาฬิกาข้างฝาผนังเล่ากับรอคอยใครคนทั้งที่เมื่อก่อนตนไม่ได้ใส่ใจเรื่องเวลาทานอาหารเท่าไหร่ไม่ว่าจะมื้อไหนหรือกี่มื้อซะด้วยซ้ำ ดังนั้นตอนนี้เขาจึงรอแบบนี้เหมือนอย่างเช่นเคยความจริงมีใครสักคนนั่งทานข้าวด้วยเป็นเพื่อน<ๆ>ก็ไม่เลวสำหรับความรู้สึกนี้ถึงดูแล้วเหมือนนั่งกันสองคนเฉยเวลาทานข้าวเงียบเงียบเพลอพลแเดียวก็เกือบเที่ยงคืนคิงตันเผลอขมมดคิ้วจ้องมองประตูห้องเม่งด้วยสายตารอคอยโดยไม่รู้ตัวจังหวะนั้นคิงตันนึกทุเรศตัวเองจนพูดไม่ออกถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่อะไรที่พิเศษแต่กับ เป็นความรู้สึกที่รบกวนจิตใจเขาเสียอย่างนั้นคิงตันไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่ตัวเองเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ช่างเถอะไม่กงไม่กินแล้วเขาเก็บโต๊ะที่จัดวางไว้งานเลี้ยงฉลองเสร็จสิ้นเกือบตีหนึ่งเบนก็ไม่เข้าใจถึงความผิดปกติแต่ทว่าวันนี้คิงตันกับนั่งหน้านิ่วคิ้วขมงหมดที่เตียงท่าทางโมโหโดยเบนก็ไม่ทราบสาเหตุแน่นอนวีกฝ่ายเพิ่งกลับมาจากทำงานข้างนอกเหมือนทุกครั้ง แต่กลับถูกอีกฝ่ายเมินเฉยไม่ได้สนใจกระทั่งเอ่ยถามตนภายในใจคิงตันก็รู้สึกหมุดหงิดขึ้นมาและพาลหาเรื่องทะเลาะทำไมถึงกลับดึกกว่าทุกวันไม่บอกล่วงหน้าฉันบ้างละ่ะนี่เขาคงหูไม่ฝาดใช่ไหมที่จู่จูคิงตันก็เอ่ยถามแบบนี้โถว้ยสงสัยคงไปต่อกับลูกค้าที่บาร์มาละสิถึงได้เพิ่งกลับมาตอนนี้เป็นถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาผมไม่จำเป็นต้องบอกคุณให้รู้ว่าจะไปที่ไหนกับใคร พราะเป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้วคำพูดของเบนยิ่งทำให้คิงตันรู้สึกโมโหจนแทบข้างตายทำไมเขาถึงได้ชะล่าใจกับคนที่เคยเป็นชู้รักมาก่อนตนคิดผิดมหันที่เบนมักมีรอยยิ้มสดใสยอยู่บนใบหน้าเสมอก็เพื่อล่อลวงคนอื่นให้ตายใจสีหน้าของคิงตันเปลี่ยนเป็นแข็งก้าวขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวถ้างั้นก็เชิญทำตัวรักกินขโมยกินของคนอื่นต่อไปเถอะ คิงตันพูดจาเน็บแนมออกมาโดยตัวเขาเองก็ไม่รับรู้เรื่องงานฉลองต้อนรับผู้จัดการคนใหม่อีกฝ่ายเบนฝื่นหัวลอกมาแม้รอยยิ้มนั้นจะเหมือนเช่นปกติแต่แท้จริงแล้วกับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอีกฝ่ายคงคิดว่าตนเองเป็นพวกมักง่ายกับลูกค้าที่บาร์ก็ไม่เว้นเช่นนี้ออกมาคงเป็นเพราะเหตุการณ์ที่เจอกันที่บาร์ในวันนั้นผมไม่อยากคุยกับคุณตอนนี้ทั้งสองจ้องหน้ากันและกันอยู่พักใหญ่ ใบหน้าหล่อเหลก็แค่ภาพลักษณ์ภายนอกของผู้ชายตรงหน้าที่ทั้งจะใจแคบและปากร้ายบนหน้าผากคิงตันปรากฏร่องรอยเส้นเลือดปูดชัดเจนด,ดวงตาของเขาจับจ้องเบนเลาจะค่ายตายข้างหนึ่งลองพูดแบบเมื่อกี้อีกทีสิผมพูดผิดตรงไหนในเมื่อคุณพาผมก่อนว่ายังไงนะคิงตันถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาหากเป็นคนอื่นแล้วก็เขาซัดหน้าหงายไปนานแล้วแต่ตอนนี้ ทำได้เพียงแค่ข่มใจกำหมัดไว้แน่นถึงจะไม่ชอบใจกับท่าทีที่คิงตันพูดจาเลากับเจ้านายเขาไปเสียทุกทีเป็นไม่อยากใส่ใจจึงเอ่ยคุณจะคาดคั้นผมทั้งที่พวกเราไม่ได้เป็นอะไรกันทั้งนั้นผมเหนื่อยแล้วผมจะอาบน้ำเข้านอนหากคุณยังอยากทะเลาะต่อก็เชิญไปคนเดียวเหอะผมเหนื่อยมาทั้งวันคิงตันเดาะลิ้นออกมาทันทีเมื่อได้รับคำตอบจากเบนอยากทำอะไรก็เชิญเถอะไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับเขาเลยสักหน่อย มันช่างน่าประหลาดใจที่เขายอมทนกระทั่งอีกฝ่ายเมินเขาหักปกติเวลาเขาโกรธขึ้นมาไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่กล้าลองดีกับตนดวงตาสีเทายังคงเหลือบมองไปที่ประตูห้องน้ำเวนเอ้ยฉันเป็นบ้าอะไรไปวะคิงตันพึมพำออกมาสุดท้ายก็ตระหนักได้เพียงว่าเขาไม่ควรล้ำเส้นของเบนเสียงลมหายใจเขาออกเป็นจังหวะสม่ำเสมอทำเอาเบน จำเรืองมองคนที่กำลังหลับอยู่บนเตียงใบหน้ายามหลับงดงามมากจนเบนจ้องมองอยู่นานเวลานอนดูเหมือนเทพบุตรแต่ทำไมเวลาพูดกับกายเป็นพวกมาเฟียซะง,งั้นคิดแล้วเบนก็หัวลอกมาเบาหลังจากมองหนุ่มหล่อจนอารมณ์ดีขึ้นเขาก็เข้าสู่นิทราความจริงคิงตั้นจงใจแกล้งหลับเพื่อคาดเดาความคิดของอีกฝ่ายที่มีต่อตนแต่ใครจะคาดคำพูดของอีกฝ่ายทำเอาเขาร้อนตัวอยู่พักใหญ่ กว่าจะสงบใจลงได้ช่วยไม่ได้หากจะถูกจับได้ว่าวางตัวเป็นพวกมาเฟียเข้าก็เพราะพฤติกรรมของเขาแสดงออกอย่างโจงแจง้งชีวิตมาเฟียไม่ใช่ง่ายเมื่อมายืนจุดสูงสุดของอำนาจเขาไม่เคยรู้สึกยินดียินร้ายกับเรื่องความเป็นความตายของใครทั้งสิน้นสุดท้ายสิ่งที่เขามีเพียงอำนาจและความอ้างว้างกัดก่อนตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นก่อนหน้านี้เขายุ่งมาก ดังนั้นถึงไม่เคยมีเวลาให้กับเคสพอรู้ตัวอีกทีเคสก็กำลังจะแต่งงานทันทีที่รู้ตอนนั้นเขายอมเคลียทุกอย่างเพื่อเคสเลยทีเดียวเวลานี้เขาตระหนักได้หลังจากอยู่ร่วมกับเบนเขาไม่เคยยอมอ่อนข้อให้กับใครนอกจากเคสเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็พอจะเข้าใจได้บ้างแล้วการที่ตนพูดจาประชดประชันเกี่ยวกัดอีกฝ่ายยังกับตนใส่ใจฝ่ายตรงข้ามยังไงอย่างนั้นคิงตันคิดในใจ เขาอดประหลาดใจไม่ได้ก่อนนี้ไม่เคยสังเกตเลยว่าเขามีความรู้สึกนี้ด้วยท่านครับสายของเรายังสืบหาคิงตันไม่พบหลังจากชายวัยกลางคนเคาะประตูเข้ามารายงานชายชรลาผมขาวที่สวมแว่นสายตาเงยหน้าจ้องมองพ่อบ้านวัยกลางคนมีมีกี่ที่ที่หมอนั่นจะไปซ่อนตัวส่งคนไปเฝ้าที่เหล่านั้นแล้วจับตามองคนสนิทของคิงตันอย่างใกล้ชิด อย่าให้อีกฝ่ายรู้ตัวก่อนล่ะก่อนที่ฉันจะได้ขึ้นเป็นผู้นำอย่างเป็นทางการพ่อบ้านถอยออกไปทันทีคู่หนึ่งชายวัยส5ปีรูปร่างสันทัดคนหนึ่งเดินเข้ามาชายหนุ่มคนนั้นโค้งกายพอเป็นพิธีแล้วกล่าวนอบน้อมท่านมาวินผมมารบกวนเรื่องสิทธิ์ในการร่วมทุนที่กำลังจะเปิดตัวเหมืองแร่นั่นชายชราผมขาหัวลราะหือเขาถอดแว่นสายตาลงแล้วเรียกอีกฝ่ายมานั่งตรงข้ามโต๊ะทำงาน ด้วยสีหน้าอารมณ์ดีเรื่องนี้คงราบลื่นหากคิงตันหายไปจากตระกูลนี้ไม่ต้องห่วงครับผมลงมือไม่เคยพลาดสักครั้งมาวินหัวเราะผู้ที่อยู่เบื้องหน้าอย่าหาว่าผมประเมินคุณต่ำไปเลยแต่คิงตันไม่ใช่คนที่กำจัดง่ายๆไม่อย่างนั้นคนของผมจะพลาดโอกาสที่ดีในการกำจัดคิงตันแบบนั้นได้ยังไงผมเข้าใจแล้วครับเพื่อขยายธุรกิจกับตระก,กูลของคิงตัน มาวินคือความหวังเดียวในการลงทุนครั้งนี้ของเขาพักนี้หลายคนในตระกูลเริ่มเคลื่อนไหวหากเป็นไปได้ช่วยจัดการเสด็จสวะเหล่านั้นให้ฉันหน่อยมาวินพูดต่อช้าๆว่าเคทเธอเป็นตัวล่อคิงตันที่ดีที่สุดหากมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเคทฉันคิดว่าคิงตันต้องยอมประกฏตัวแน่ชายหนุ่มพยักหน้าตอบรับความเห็นของอีกฝ่ายผมจะลองดู <S <S ก็แล้วกันครับท่าน ดวงตาชายชรลาเปล่งประกายในทันทีรีบลงมือโดยเร็วก็ดีชายหนุ่มเผยขมวดคิ้วอ๋อแล้วอย่าลืมระวังหัวใจของตัวเองเข้าล่ะถึงแม้เธอจะเหมือนผู้หญิงทั่วไปแต่เธอก็เป็นน้องสาวของคิงตันช่วงนี้คงจะเข้าหาเธอไม่ง่ายท่านมาวินไม่ต้องเป็นห่วงผมมีวิธีของผมชายหนุ่มยิ้มแฝงความเจ้าเล่นิดนด พอมีผู้จัดการใหม่เข้ามาแทนบาร์ก็เริ่มทำงานเป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นบริกรทุกคนไม่ได้เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนกระทั่งเข้าทีก็ได้รับกันท้่วนหน้าแต่เบนก็เหนื่อยจนลิ้นห้อยกับห้องในแต่ละวันที่แปลกตั้งแต่ตอนนั้นคิงตันก็มักเข้านอนไปแล้วสายมาเบนก็รีบออกจากห้องทันทีหลังจากทำอาหารให้ฝ่ายเสร็จสถานการณ์แปลกพิลึกทั้งที่อยู่ห้องเดียวกันกับไม่คุยกันเลยตลอด3มวันมานี้ถึงแม้หน้าตาใส่ซื่อของเบน จะดึงดูดสาวๆที่มานั่งภายในบาร์แต่พอรู้ว่าเขาเป็นเกย์เท่านั้นพวกเธอก็รีบแผ่นหนีกันหมดหลังจากรู้รสนิยมของเขาสามวันมานี้กายสังเกตท่าทีของเบนมาตลอดเขาชักจะคิดถึงคิงตันขึ้นมาอย่างตึง,งิดตึง,งิดเมื่อได้ข้อมูลยืนยันว่าเบนเป็นเกย์ในใจของเขาก็เผอคิดไปว่าเพื่อนของตนคงไม่ได้ถูกอีกฝ่ายลุกล้ำดินแดนไปแล้วคิงตันกำลังทำอะไรกันแน่โทรศัพท์มือถือที่ให้ไปก็ปิดเครื่อง ตนจะไปพบอีกฝ่ายตอนนี้ตัวเขาเองก็ถูกสะกดรอยตามอยู่กายคิดมาตลอดว่าจะหาโอกาสสอบถามเบนแบบอ้อมๆยังไงดีเพียงแต่ไม่มีวิธีที่ดีเลยกระทั่งเหล่าบรรดาเพื่อนร่วมงานของเบนสักถามอีกฝ่ายช่วงนี้แกเป็นบ้าอะไรวะเบนทำงานพลาดแถมยังโดนปรับไปต้องหลายบาทนายมีปัญหาอะไรหรือเปล่ารู้ไหมท่าทางตอนนี้นายเหมือนกับคนเสียศูนย์เลยนะฮะ นี่หมายความว่ายังไงหรือว่าแท้จริงแล้วคิงตันเป็นฝ่ายลุกมากกว่าเป็นไปได้ยังไงเพื่อนเขาไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเพศเดียวกันมาก่อนคงไม่ใช่เพราะเบื่อเลยอยากลองหาความแปลกใหม่ของชีวิตหรอกมัง้งกายพยักหน้ากับตัวเองด้วยสีหน้าซีเรียสเบนหัวเลาะพืชออกมาอย่างกั้นไม่อยู่ฉันก็คนนะจะผิดพลาดไม่ได้หรืองไงในเมื่อช่วงนี้ลูกค้าภายในบาร์เยอะกว่าเดิมเกือบสองเท่า แล้วจะไม่ชั้ฉันเหนื่อยก็คงแปลกฉันอนุญ,ญาตให้คุณลาพักร้อนกายพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบอาจเป็นเพราะพูดขึ้นมาอย่างกระทันหันจนกายเป็นผิดปกติเล่ากับนั่งฟังพวกเขาคุยกันอยู่เงียบๆกายกับท t เพื่อขับไล่ความเขินอายในเมื่อถูกจับได้ก็ต้องอาศัยความสามารถเอาตัวรอดของตัวเองผมเห็นใบคอมเพนของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการของคุณเลยตัดสินใจว่าจะให้คุณพัก ในช่วงที่วันลาพักล้อนคุณยังเหลืออยู่ตั้งหลายวันแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม่บรรยากาศที่อึดอัดถูกขี้คายลงหลังจากกายอธิบายฉันเองก็เห็นด้วยกับคำพูดของผู้จัดก,การนะหากแกยังไม่พร้อมตอนนี้ก็ไปพักซะบ้างอะไรๆจะได้ดีขึ้นมากกว่านี้เบนตอบตกลงหากเขาเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองให้เรียบร้อยกายแบ่งตารางงานใหม่ให้กับพนักงานในร้านในช่วงที่เบนลาพักล้อนช่วงหลังเลิกงาน เบนถามกายถึงเรื่องที่ตนเองเอดสงสัยไม่ได้ทำไมคุณถึงยอมให้ผมลาพักร้อนล่ะครับกายถูกถามอย่างกระทันหันเขาจึงหัวเราะเบาๆตอบว่าคุณคงทะเลาะอยู่กับแฟนสินะจากประสบการณ์ของผมตอนนี้คุณเข้าข่ายข้อนี้มากที่สุดไม่จำเป็นต้องปิดบังผมหรอกนะครับเบนตกตะลึงอย่างห้าไม่อยู่คุณคงเข้าใจผิดมากกว่าผมยังโสดอยู่นะครับ ดวงตากายทอประกายแวแววาวเรากับจับพิรุษขุนฝ่ายได้กายค่อนข้างมั่นใจโดยส่วนตัวแล้วไม่มีใครต้านทานเสน่ห์ของคิงตันได้นักหรอกเบนหลบตาลงเขาไม่รู้ว่าการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยครั้งนี้มีอะไรลึกซึ้งแอบแฝงอยู่มากมายกว่าที่ตนเองคิดแม้จะมีข้อสงสัยผุดขึ้นในใจแต่กายคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เขาควรจะเอ่ยปากถามดังนั้นเวลานี้คง ได้แต่ลอคิงตันพูดกลับถึงบ้านเบนพบคิงตันนั่งอ่านไดอารี่ของตนเองคุณควรมีมิรยาทบ้างนะครับแน่นอนให้ตายคิงตันก็ไม่มีทางยอมรับดอกว่าเขาเสียมารยาทเพราะความอยากรู้เรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายเบนตำหนิอีกฝ่ายนิดหน่อยเนื่องจากห้องของตนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากโต๊ะตู้เตียงเท่านั้นคงไม่แปลกหากต้องทนอุดอู้อยู่ภายในห้องทั้งวัน โดยไม่มีอะไรทําก็คงเบื่อแย่โปรดติดตามตอนต่อไป